มาดูฮาโลวีนวันนี้กันสักหน่อยนึงค่ะฮาโลวีนวันนี้31ตุลาคมวันปล่อยผีใช่ไหมใช่ค่ะเอานึกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนั้นทำไปก่อนนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกๆอยู่เหมือนกันคือไม่ค่อยคุ้นน่ะค่ะนายกรัฐมนตรีออกมาเตือนคนไทยให้มีสติในการเที่ยวฮาโลวีนโดยเฉพาะถนนข้าวสารนะคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าท่านนายกเป็นห่วงคนไทยค่ะช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนหลีกเลี่ยงเฉลิมฉลองในสถานที่แออัดเอาเวลาขึ้นอินเสิร์ตขึ้นภาพผีด้วยสิค่ะแล้วยังไงต่อคือคืนวันนี้เนี่ยท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมคะสถานบันเทิงเขาก็จะจัดงานเฉลิมฉลองดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลตัวเอง 1. วางแผนเดินทางล่วงหน้าจะได้รู้ว่าตัวเองจะไปตรงจุดไหนรู้เส้นทางก่อนและดูพยากรณ์อากาศด้วย 2. นี่แม้ขนาดนี้ดูสถานที่ปิดมันต้องดูทางออกฉุกเฉินและควรจะมีเพื่อนไปด้วยอย่างน้อย1คนค่ะรัฐบาลที่อาจให้ระวังการล้วงกระเป๋าดื่มอย่ามีสติอย่าทิ้งตัวใช่ค่ะรวมถึงแจ้งหมายเลข1155ตำรวจท่องเที่ยวสาเหตุมารั่วส่วนหนึ่งปีที่แล้วเราคงจำได้ค่ะโศกนาฏกรรมอีแทวอนที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะมีผู้คนหนาแน่นเข้าไปแล้วเกิดการด้วยความเคารพเหยียบกันตายค่ะเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ปีที่แล้วปีนี้อีแทวอนเนี่ยเขางดจัดงานแต่ที่อื่นในเกาหลีใต้เขาก็คงมีมาตรการประเทศไทยนี่ก็ต้องระวังท่านผู้ชมฮะท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าถนนข้าวสารเนี่ยลักษณะพื้นที่จะคล้ายๆกับอีแทวอนนะคะดังนั้นก็อยากจะให้ระมัดระวังนะคะเราก็เตือนให้ก็แล้วกันนะนี่เราจะเที่ยวกันแน่นถนนข้าวสารได้แบบอีแทวอนเหรอแต่นี่อันนี้ภาพประกอบเขาไปจัดเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมค่ะใช่ผีจีนแพ้ตำรวจไทยประกอบคู่กันสิเป็นการเตือนไงรัฐบาลเตือนด่วนระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันนี้เตือนจริงจังนะสวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยอาคืนนี้คุณจะไปปล่อยผีที่ไหนฮะผมไม่ไปผมกลัวผีครับฮะ